จากหุ้นแล้วพาไปดูเรื่องของทองคำกันบ้างครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ปีที่ผ่านมาปี2555นะครับหลายคนคาดว่าน่าจะเป็นปีทองของราคาทองคำในบ้านเราแต่ท้ายสุดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับทองคำในบ้านเราปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณ450บาทต่อ1บาททองคำเท่านั้นเองที่เป็นเปอร์เซ็นต์1% กว่าแต่ผลตอบแทนทองคำก็ยังเฉลี่ยอยู่ที่ 5% นะคะแต่ว่าภาพรวมทองคำในรอบสัปดาห์แรกของปีนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงพูดคุยทิศทางราคาทองคำนะคะกับทางด้านของประธานเจ้าที่บริหารบริษัท YG Brilliant Future นะคะอยู่ในสายกับคุณทิพานวัฒนทรัพย์ค่ะคุณทิพาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทิพาครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะฮะค่ะสวัสดีปีใหม่เช่นกันค่ะภาพของทองคำปิดตลาดไปในช่วงปลายปีค่อนข้างจะสวยนะคะในช่วงรอบสัปดาห์นี้แนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้เรายังมองค่อนข้างบวกนะคะโดยที่กรอบในสัปดาห์นี้จะอยู่ที่1,660เหรียญจนถึง1,700เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์แล้วก็เมื่อช่วงบ่ายวันนี้เองนะคะก็สามารถทะลุแนว1,680เหรียญแล้วก็ขึ้นมายืนแนวเหนือประมาณ1,680เหรียญได้นะคะแล้วก็สังเกตได้ว่าถึงแม้ว่าข่าวของในเรื่องของหน้าผาทางการคลังเองที่ถึงจะหาข้อยุติได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสภาบนสภาล่าเองนะคะคแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลกดดันทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงราคาทองคำเองยังสามารถทะยานขึ้นทะลุแนว 1,680 เหรียญไปได้ดังนั้นในสัปดาห์นี้เรามองว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะขึ้นไปทดสอบที่แนวประมาณ 1,700 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์มีค่อนข้างมากทีเดียวค่ะ 1,700 เหรียญได้เลยนะฮะใช่ค่ะเรื่องของ physical clip นั้นราคาทองรับข่าวไปหมดหรือยังคะถือว่าค่อนข้างรับข่าวไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตอนแรกเองเราคาดกันว่าหลังจากที่หาข้อยุติได้น่าจะส่งผลทำให้ได้เห็นการย่อตัวลงมาเล็กน้อยของราคาทองคำแต่สุดท้ายแล้วก็ยังมีแรงซื้อออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันค่ะครับส่วนในสัปดาห์นี้ข่าวอีกตัวนึงที่ต้องตามก็คือเป็นในการประกาศตัวเลขในวันศุกร์นี้ของทางสหรัฐนะคะทั้งสองเรื่องเลยก็คืออันแรกเนี่ยเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็ข่าวตัวที่สองคืออัตราการว่างงานของสหรัฐเองนะคะก็คือถือว่าเป็นข่าวที่ต้องติดตาม2ข่าวนี้ในสัปดาห์นี้ค่ะค่ะตลาดคาดการณ์ยังไงแล้วจะมีผลต่อราคาทองคำยังไงคะค่ะก็ทั้งสองอันนะคะเราคาดการณ์กันไว้ว่าในคืนวันศุกร์เองตัวเลขตลาดตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเองน่าจะประกาศออกมาอยู่ที่ระดับประมาณ143,000 ตำแหน่งนะคะแล้วก็อัตราการว่างงานน่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 7.8% ครับก็จะต้องค่ะอาจจะต้องดูว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาเป็นไปตามคาดไหมซึ่งถ้าเกิดว่าสูงกว่าที่คาดไว้ก็น่าจะกดดันราคาทองคำแต่ถ้าต่ำกว่าที่คาดก็น่าจะเป็นแรงที่ผลักทำให้ราคาทองคำสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่ะนะฮะแม้ว่ามันยังเป็นวันที่2นะแล้วก็เป็นวันแรกเนี่ยของหลายๆตลาดที่เปิดมาวันนี้แต่ถ้าถามถึงสิ้นปีนี้เราจะเห็นราคาทองคำไปถึงเท่าไหร่ดีฮะค่ะปีนี้เองนะคะเราคาดการไว้ว่าจุดสูงสุดของปีนี้น่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1,800 เหรียญจนถึง 1,850 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะอันนี้เป็นการคาดการณ์ของทาง YLG เองแต่ว่าถ้าเป็นโบรกเกอร์ต่างประเทศเองก็มีแนวตั้งแต่ประมาณ 1,800 จนถึง 2,000 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ก็คือหลายๆที่เองยังค่อนข้างจะให้แนวโน้มหรือว่าน้ำหนักค่อนข้างบวกกับราคาทองคำในปีนี้ค่ะแสดงว่าปีนี้เราก็ยังไม่เห็นเหมือน2ปีที่แล้วที่จะขึ้นไปถึง 1,920 เหรียญได้แล้วฮะยังค่ะเพราะว่าเราสังเกตจากปีที่แล้วเองนะคะพอขึ้นมาใกล้ๆแนวประมาณ 1,800 เหรียญซึ่งปีที่แล้วเนี่ยทดสอบมาทั้งหมดถึง3ครั้งแต่ว่าแรงเทขายออกมาก็ยังมีอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันครับดังนั้นปีนี้จะต้องดูว่าจะสามารถยืนเหนือระดับ 1,800 ได้ไหมซึ่งถ้าได้โอกาสที่จะกลับขึ้นไปทดสอบ 1,900 ก็ยังมีค่ะค่ะสุดท้ายสั้นๆขอแนวรับแนวต้านประจำวันแล้วก็จุด Stop Loss ด้วยค่ะค่ะสำหรับในวันนี้เองนะคะรับต้านตอนนี้ก็คือสามารถผ่านแนวต้านแรกที่ 1,680 เหรียญไปได้แนวรับต้านก็จะขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,680 จนถึง 1,700 เหรียญค่ะส่วนทั้งสัปดาห์เรามองอยู่ที่ 1,660 จนถึง 1,700 เหรียญค่ะครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับคุณทิพาครับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเห็นสัญญาณอย่างนี้แล้วผมต้องบอกคุณธนวัลย์เลยบอกว่าถ้าจะรีบแต่งงานต้องรีบแต่งถ้าหากว่าผ่านผลไปเดี๋ยวทองขึ้นไปอีกเดี๋ยวเขาไม่มาขอคุณนะก็ซื้อทองไว้ก่อนไม่ต้องแต่งก็ได้ซื้อไว้เองเหรอซื้อไว้ก่อนให้คนอื่นซื้อให้คนอื่นซื้อนะคะแต่ว่าเอาดูแนวรับแนวต้านประจำวันกันหน่อยนะคะตอนนี้เบรก1,680ขึ้นมาแล้วนะคะต้านถัดไปอยู่ที่1,700เหรียญต่อทรอยออนซ์นะคะถ้าหากว่าเบรกได้สัญญาณทองพุ่งต่อแน่นอนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูธุรกิจ SME กันบ้างก็จะเป็นเรื่องของการหาเงินยังไงและต้องใช้ให้เป็นด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาบางคนหารายได้เข้ามาเยอะๆแต่ใช้ไม่เป็นห้ามพลาดช่วงหน้าเด็ดขาดครับค่ะ